สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง Crypto Technical นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดนะครับประจำวันที่12เมษายน2565พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครับเราก็มาตามกันต่อในส่วนของกาล่านะครับทั้งฝั่ง DHB แล้วก็ทางฝั่ง USDT นะครับภาพรวมของกาล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะก็ยังคงเป็นในส่วนของภาพขาลงอยู่นะครับ นะยครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับลงเนี่ยเป็นการลงอย่างชัดเจนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอตัวทฤษฎีอิเลียรเวฟเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็สามารถเอาไปดูได้นะครับรับชมรับชมได้นะครับมันเป็นของคลิปวันที่11นะครับผมนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามดูว่า ตัวกาล่าเนี่ยนะครับมันจะหลุดนะครับในโซนโซนแนวรับหรือเขตแนวรับที่ผมได้ให้ไว้หรือเปล่านะครับจะหลุดทรงอียลีดเวฟไหมนะครับถ้าหลุดทรงอียลีดเวฟเนี่ยก็คือว่าเราก็เราก็ต้องออกนะครับนะครับเราจะไม่ฝืนทนต่อนะฮะออกมาก่อนดีกว่านะครับผมนะครับก็แต่นะครับณตอนนี้คนที่ถือตั้งแต่ห้าบาทยี่สิบสอง นะครับห้าบาทยี่สิบกว่าเนียก็เป็นคนที่ยังสามารถทนได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับการล่าเนี่ยจะดิ่งมาที่ห้าบาทกว่าก็ตามนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้านักลงทุนสายสปอร์ตเนี่ยครับก็ยังคงต้องสปอร์ตเนี่ยยังคงต้องรอต่อไปนะครับส่วนคนที่เล่นเล่นสั้นนะครับในส่วนของสปอร์ต นะครับหรือในส่วนของฟิวเจอร์ฝั่งขาบายเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะโมเมนตัมมันมันแรงและภาพมันชัดมากเหลือเกินนะครับผมสำหรับในทางเฟรมเดย์นะครับนะครับทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสอดคล้องล้อตามกันนะครับไม่พูดถึงต่อนะครับนะครับทางเฟรมห้านาทีเนี่ยเราก็จะมีกรอบนะครับถ้าคนที่ จริงๆแล้วผมก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเล่นฝั่งสปอร์ตหรือขาบายนะครับฟิวเจอร์ขาบายนะฮะเพราะว่าก็เป็นการเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับในการที่ท่านอาจจะอาจจะขาดทุนนะครับนะบแต่ถ้าท่านจะเล่นก็สามารถเล่น,ลนได้ในกรอบนะครับก็จะเป็นกรอบที่ผมให้ไว้นะครับจะเป็นโซนนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้าน ครับโซนแนวต้านใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานะครับประมาณนี้เรารานี้แถวๆนี้นะครับเนี่ยฮะก็ทําไมครับคือขั้นอ่ e สเต็ปขั้นตอนเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ขั้นตอนนะครับเหมือนกับแผนการเทรดอ,อ่ซิลแล้วก็ IOST นะครับก็คือว่าคุณจะต้องนะครับคือต้องรอให้มันเกิดสัญญาณการกับตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นข่าขึ้นนะครับแล้วจึงเปิดหน้าบายหรือเปิดสปอต ครับผมแต่ว่าก็ไม่แนะนำแหละนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเส่ยงมากนะครับสำหรับคนที่จะเล่นฝั่งขาช็อตขาเซลล์เนี่ยวันนี้เป็นวันของเรานะครับผมนะครับเราก็จะรอจังหวะจนกว่ากราฟหรือราคาเนี่ยครับมันจะเด้งเข้าสู่โซนนะครับแล้วนะครับเกิดสัญญาณการกลับตัวแล้วจึงเปิดคำสั่งช็อตนะครับผม นะถ้าไม่เด้งเข้าโซนนะครับก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าเรารอจังหวะให้กรมันมีการรีบาวขึ้นไปมันอาจจะไม่ได้ถึงโซนก็ได้นะครับนะครับมีรีบาวขึ้นไปแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วจึงเปิดหน้าเตลได้นะครับนะฮะหรือมีอีกมีอีกนะครับมีอีกมีอีกนะครับมีอีกเงื่อนไขนึงนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้แนวรับให้เป็นประโยชน์ นะครับเราอาจจะใช้แนวรับให้เป็นประโยชน์เราจะเห็นว่ามันจะมีแนวรับตรงนี้นะครับนะครับผมเอาเป็นเส้นเส้นทึบแล้วกันนะครับเส้นทึบสีแดงนะครับนะอืมอ่าเอาสีแดงแล้วกันนะครับเส้นทึบสีแดงเนี้ยเส้นแนวนอนเส้นทึบสีแดงเนี้ยนะครับเมื่อไหร่นะครับที่ราคามีการเบรกลงไปได้นะครับท่านอาจจะได้ท่านอาจจะเปิดได้เลยนะครับอันนี้สเต็ปที่หนึ่ง หรือสเต็ปที่สองนะครับท่านรอให้มันทําไมฮะราคาเนี่ยมันเบรกลงไปนะครับเบรกเส้นแนวรับสีแดงนี้ลงไปนะครับแล้วทําไมฮะอาจจะมีบางจังหวะที่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันอาจจะมีการเด้งขึ้นกลับมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับจากแนวรับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้ลักษณะน,นี้นะครับนะครับเปึ๊บเบรกลงไปนี่ฮะนี่คือสเต็ปแรกนะครับเบรกลงไปท่านก็เปิดได้เลยนะครับหรืออย่างที่สองนะครับก็คือว่าท่านท่านเบรกไปแล้วใช่ไหมฮะท่านยังไม่เปิดนะครับท่านก็รอให้มันทําไมครับมาทดสอบหรือเข้ามาอยู่ในเส้นแนวเหนือเส้นแนวรับนะครับ จากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับผมเนี่ครับประมาณนี้ลักษณะเนี้ยนะครับโอเคนะครับนะครับประมาณนี้ลักษณะนะครับตามทิศทางทิศทางเอาสีอะไรเดียนะครับผมผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสีร่ข้างมากนะครับไม่รู้จะใช้สีไหนดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะเนี้นะครับผมนะครับก็ต้องทําไมฮะอาศัยจังหวะการรอนะครับผมรอแล้วก็เฝ้าดูนะครับ นะครับในการที่จะเปิดนะครับก็มีอยู่2เงื่อนไขในการที่จะเล่นหน้าเซลล์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมครับก็หวังว่านะครับแผนในการเทรดวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนการเทรดในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทุกๆวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ